clouds pass, the skies are clear. ก็มาเริ่มต้นบทใหม่กันเลยก็คือบทที่3นะคะแต่เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่8นะในเรื่องของการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการประยุกต์ของสมการนะคะเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็จะมีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะคะแต่จะเป็นการประยุกต์ของสมการแนะนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งนักเรียนก็นะคะได้เรียนไปแล้วในนะคะต้นภาคเรียนก็คือเรื่องของอัตราส่วนเรื่องของร้อยละเรื่องของอะไรคะความเร็วนะคะทั้งหลายเราจะนำมาประยุกต์ในเรื่องของสมการนะนี้สำหรับเรื่องของสมการนั้นนักเรียนทุกคนนะคะมีความรู้พื้นฐานมาตั้งแต่ประถมนะก็คือระดับป.5 ป.6 เรียนเรื่องการแก้สมการอย่างง่ายๆมาใช่ไหมคะในระดับม.1 นักเรียนก็เรียนเรื่องการแก้สมการอย่างง่ายนะคะโดยใช้สมบัติของการเท่ากันนะสมบัติของการเท่ากันนะคะนำมาแก้สมการการแก้สมการคืออะไรนะคะเรียนมาแล้วก็คืออะไรคะการหาคำตอบของสมการก็คือหาค่าของตัวอะไรตัวแปรนะคะนี่สมการเนี่ยเป็นไงสมการคำว่าสมการเป็นไงมันต้องมีเครื่องหมายอะไรถึงเราเรียกว่าเป็นสมการเครื่องหมายเท่ากับมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าอย่างไรคะมีเครื่องหมายเท่ากับมันเป็นยังไงมันจะมีข้อความอยู่อะไรคะสองข้างใช่ไหมคะแสดงว่าข้อความหรือสัญลักษณ์เหล่านั้นหรือตัวเลขเหล่านั้นสองข้างมันทำไมกันเท่ากันนะสองข้างเท่ากันอันนี้ก็คือสมการนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะในม.1เพราะนั้นชั่วโมงนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะในเรื่องของการแก้สมการอย่างง่ายๆนะคะโดยเฉพาะสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะคะซึ่งก็เป็นสมการเชิงเส้นเนี่ยที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนะคะจะมีตัวแปรเพียงตัวเดียวแต่อาจจะปรากฏอยู่หลายแห่งนะคะเดี๋ยวเราก็มาทบทวนกันก่อนว่าในการแก้สมการนะคะก็คือการหาคำตอบของสมการนั่นเองโดยใช้สมบัติของการเท่ากันจำได้ไหมคะสมบัติของการเท่ากันมีสมบัติอะไรบ้างเวลานักเรียนแก้สมการเนี่ยที่เคยเรียนไปในระดับม.1เราใช้วิธีการอะไรมั่งอะไรคะในการอะไรคะบวกทั้งสองข้างลบทั้งสองข้างคูณทั้งสองข้างหรือหารทั้งสองข้างใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าสมบัติของการเท่ากันแล้วยังมีสมบัติอะไรอีกสมบัติอะไรคะสมมาตรสมบัติอะไรคะสมบัติสมมาตรสมบัติถ่ายทอดพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาทบทวนเรื่องสมการก่อนดูความหมายก่อนดูคำว่าสมการแล้วดูเลยค่ะสมการเป็นประโยคที่แสดงการอะไรคะเท่ากันนะของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์เท่ากับบอกการเท่ากันสมการนะคะเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวนโดยมีนะคะเครื่องหมายล่ะเท่ากับบอกการเท่ากันเ
นะคะอันนี้เรียนมาแล้วนะในระดับป.5 ป.6 ม.1 ก็เพิ่งเรียนไปนะคะในเทอมที่2ใช่ไหมคะในภาคเรียนที่2เพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็เป็นการทบทวนนะคะคงจะไปเร็วหน่อยนะคะสมการเนี่ยอาจจะมีตัวแปรหรือไม่มีก็ได้อันนี้เป็นการทวนนะคะสมการอาจมีตัวแปรหรือไม่มีตัวแปรก็ได้เช่น 3xบวก1เท่ากับ31เป็นสมการที่มี x เป็นอะไรคะ x เป็นตัวแปรสาม x บวก1เท่ากับ31นะคะเป็นสมการที่มี x เป็นตัวแปรนักเรียนจะเห็นว่านะคะมันจะมีสัญลักษณ์ก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับบอกความเท่ากันของจำนวนทั้งสองข้างนะคะว่า 3x บวก1เท่ากับ31และนักเรียนก็ต้องหาค่าอะไรคะค่าของ x ว่า x มีค่าเท่าไหร่นะคะถึงทำให้สมการนี้เป็นอะไรคะเป็นจริงถ้าเราสามารถหาค่า x แล้วทำให้สมการนี้เป็นจริงได้แสดงจำนวนนั้นเป็นคำตอบของอะไรนะคะสมการอีกประโยคหนึ่ง7ลบ15เท่ากับลบ8สมการนี้เป็นสมการที่ไม่มีตัวแปรนะคะ7ลบ15เท่ากับลบ8เป็นสมการที่ไม่มีตัวแปรสมการแรก 3x บวก1เท่ากับ31นะคะสมการนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จให้นักเรียนพิจารณานะคะสมการ 3x บวก1เท่ากับ31สมการนี้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะเป็นจริงไหนใครบอกว่าเป็นจริงทำไมถึงเป็นจริงบอกได้ไหมบอกได้ไหมคะว่าเป็นจริงเพราะอะไรใครว่าไม่ใช่ไม่เป็นเท็จใครว่าเป็นเท็จใครว่าเป็นเท็จไม่มีนั่นแสดงว่าเป็นจริงหมดเลยสิคะเป็นจริงหรือเป็นเท็จเนี่ยไหนใครบอกว่าเป็นเท็จทำไมถึงว่าเป็นเท็จบอกได้ไหมทำไมถึงบอกไม่ได้พ่อไม่รู้พ่อไม่รู้เหรอเพราะอะไรคะเพราะอะไรถึงบอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเพราะไม่ทราบค่าของ x นะคะนะถ้า x ถ้าแทน x ด้วย10ประโยคนี้เป็นฮะเป็นจริงนะคะแทน x ด้วย10 10คูณ3 30บวกอีก1เป็น31ถ้าแทน x ด้วย9 9 3 27บวกอีก1เป็น28บวก1ยังเป็น28นะบวกแล้วลดลงมาได้ยังไงเนี่ยเป็นเท่าไหร่30จริงหรือเท็จเท็จเพราะฉะนั้นประโยคในกรณีที่มีตัวอะไรคะมีตัวแปรอย่างเงี้ยจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรนะคะส่วน7อีกประโยคนึง7ลบ15เท่ากับลบ8เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเท็จหรอนักเรียนไปบวกลบคูณหารนะคะมาให้ดีนะบวกลบคูณหารจำนวนเต็มเรียนมาแล้วม.1 นะคะ7ลบด้วย15ก็เหลือลบ8นะคะสมการนี้เป็นจริงเพราะสมการนี้ไม่มีตัวแปรนะคะเป็นจริงนะจะเห็นว่า7ลบด้วย15ก็เหลือลบ8นะคะเป็นจริงอันนี้สามารถบอกได้เลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ
แต่ถ้าเป็นประโยคที่มีตัวแปรเราทำไมคะยังบอกไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จขึ้นอยู่กับค่าของตัวอะไรนะตัวแปรเรียนไปแล้วนะคะนี้ทบทวนขนาดทวนนะเรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยสมการซึ่งมี x เป็นตัวแปรมีรูปนะคะและมีรูปทั่วไปเป็น ax บวก b เท่ากับ0เมื่อ a b เป็นค่าคงตัวนะคะและ a ไม่เท่ากับ0เรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการที่มี x เป็นตัวแปรนะคะในรูปของรูปทั่วไป ax บวก b เท่ากับ0เมื่อ a และ b เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวก็คือเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขและ a ไม่เท่ากับ0มีข้อแม้ว่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะสมการเรียกว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวถ้า a มันเท่ากับ0 0คูณ x มันก็ได้อะไรคะ0นะตัวแปรมันก็หมดไปนะคะเพราะนั้นก็มีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะคะเพราะเราต้องการหาค่าของตัวแปรเพราะนั้นเราก็เลยมีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับ0ด้วยเรียนไปแล้วทั้งนั้นเลยนะคะเปิดหนังสือควบคู่จะได้อย่างรวดเร็วชั่วโมงนี้นะคะความจริงแล้วน่าจะไปเร็วได้เป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วทั้งนั้นเลยหน้า85ต่อไปนะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือสมการที่มีตัวแปรเดียวและมีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น1และจะมีคำตอบของสมการเพียงค่าเดียวซึ่งอยู่ในรูปทั่วไปของสมการคือ ax บวก b เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปรโดยที่ a b เป็นค่าคงตัวและ a ต้องไม่เท่ากับ0นะคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยนะคะในรูปทั่วๆไปเนี่ยก็คือ ax บวก b เท่ากับ0 a b เป็นค่าคงตัวแต่มีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับ0เขาบอกสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะก็คือสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวและมีอะไรอีกนอกจากมีตัวแปรเพียงตัวเดียวแล้วยังไงอีกอ้าวยังไงอีกล่ะคะตอบธันวรัตน์ตอบสิคะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือสมการที่มีตัวแปรเดียวและมีอะไรอีกเนี่ยครูนะคะสไลด์ยังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีอะไรอีกเห็นไหมและมีเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็น1ทราบเลยนะคะประเมินให้นักเรียนพิจารณาสมการต่อไปนี้ว่าใช่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่นะคะรู้จักเลยนะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นยังไงคะเป็นสมการที่มีอะไรตัวแปรเพียงตัวเดียวและมีเลขชี้กำลังเป็น1ข้อที่1ใช่ไหมคะใช่สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ใช่ไม่ใช่มีตัวแปรอะไร x เลขชี้กำลังเป็นละ1นะคะงั้นสมการที่1เป็นไหมคะเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ข้อที่สองสมการที่สองนี่ใช่เป็นไหมคะเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมเป็นไม่เป็นเป็นเพราะมีตัวแปรมีตัวแปรตัวเดียวคือ x แต่มันมี2แห่งก็ไม่มีปัญหาแต่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวมีเลขชี้กำลังเป็น1สมการที่3ไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะเลขชี้กำลังเป็น2สมการที่4ไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะเลขชี้กำลังเป็น2สมการที่5ไม่เป็นอะไรไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะมีตัวแปร2ตัวแสดงว่าพอเข้าใจแล้วนะคะ